ikan bakar. Ikan bakar. Kangkung. Kangkung. Ya. Rice. Nasi. 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 Timun. 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 Ini ya. Terong. 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 Ini ya. Kol. Kol. Semuanya. สวัสดีครับปั่นไปทั่วที่ปั่นจักรยานพับท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซียจากกรุงจาการ์ตาไปเกาะบาหลีในวันนี้เราปั่นเรียบชายทะเลมุ่งหน้าไปทางบุโรพุทโธครับส่วนจะไปถึงแค่ไหนนั้นแล้วแต่กำลังขาและสภาพเส้นทางในแต่ละวันครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่8มิถุนายน2567เราออกปั่นกันในเช้าครับอากาศดีครับสองข้างทางจะเป็นทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาครับเราออกปั่นในช่วงเช้าประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงครับแล้วก็จะแวะกินข้าวเช้ากันครับเจอร้านข้าวแกงข้างทางก็แวะกินอาหารเช้าครับราคาย่อมเยาครับที่นี่จะดีอย่างครับข้าวเนี่ยตักให้ไม่อั้นครับแวะพักกินน้ำกินท่าครับที่อินโดนีเซียจะมีร้านสะดวกซื้อที่เห็นอยู่บ่อยแทบจะทุกเมืองก็มีร้านอินโดมาร์ทกับอันฟ่ามาร์ทครับรถขายของครับข้างทางมีมันแก้วครับมันแก้วแตงโมของพื้นบ้านครับเหมือนจะเป็นต้นตองหรือลังสาดหยุดพักเหนื่อยสักหน่อยครับกินน้ำกินท่าพอให้หายเหนื่อยแล้วก็จะไปต่อครับมาถึงร้านอาหารริมทะเลครับซูเมอร์เซลีอีคานบากาลาอูดเอเลตานพอจะแปลได้ว่าร้านอาหารสบายดีปลาย่างทะเลที่นี่เขาอนุญาตให้กางเต็นท์นอนพักได้นะครับแต่ต้องหลังจาก4ทุ่มไปแล้วซึ่งมันดึกเกินไปครับพวกเราก็นอนกันประมาณ 2-3 ทุ่มเพราะปั่นจักรยานกันมาทั้งวันครับต้องพักผ่อนให้เต็มที่ครับถ้าพักผ่อนน้อยก็จะไม่มีแรงปั่นครับหรืออาจจะเก็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆครับอ
เห็นลูกค้าที่นั่งกินอาหารในร้านน่าจะเป็นสองผัวเมียเขายิ้มให้ครับผมก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยครับเพราะท่าทางเขาอัธยาศัยไม่ตียิ้มต้อนรับดีครับอีคานบากะอีคานบากะนะกังกุงกังกุงเนี่ยรัสนัสินัสินัสิติมุนติมุนไอ้เนี่ยเนี่ยเตมองเตมองเตมองเนี่ยโกโกเต้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 เทเลการเทเลมาคาซีการบากาครับผมกว่าจะเรียกชื่อได้ต้องคุยกับเขานานเลยครับเพราะเราไม่รู้ภาษาเขาถามภาษาใบ้การบากาประเทศอินโดนีเซียมีเกาะหลัก5เกาะคือนิวกินีชวากาลิมันตันสุลาเวสีและสุมาตราเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะสุมาตราส่วนเกาะชวาเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะหลักทั้ง5เกาะแต่ประชากรร้อยละ60หรือกว่า200ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะชวาและเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงในปัจจุบันเกาะชวาเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติทั้งชายหาดอันบริสุทธิ์ภูเขาไฟมากมายเช่นกรากะตั้วโบโมอีเจียนนอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกโลกคือบุโรพุทโธและปลัมบานันในช่วง20ปีที่ผ่านมาชายฝั่งทางเหนือของเกาะชวากำลังจมลงขณะที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในจาการ์ตาที่ดินมากถึง140อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลขณะที่ภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นพื้นดินที่นี่จมลงมากถึง10เซนติเมตรในแต่ละปีภาครัฐและเอกชนพยายามแก้ปัญหาและป้องกันชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมาตลอดทั้งปลูกพันไม้ป่าชายเลนปักรั้วไม้ไผ่สร้างกำแพงคอนกรีตกันคลื่นทั้งยังสร้างทางหลวงกึ่งกำแพงกันคลื่นและวิธีสุดท้ายที่กำลังพูดถึงก็คือการโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่ารวมถึงการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กาลิมันตันบนเกาะโบเนียวฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ